หลายคนแทบไม่เคยรู้จำไว้ว่าคนนอนตะแคงซ้ายเสมอและนี่คือเหตุผลว่าทำไมแพทย์แบบอายุรเวทแนะนำนี่คือเหตุผลที่คุณควรนอนตะแคงซ้ายเสมออ่านจบแล้วเปลี่ยนท่านอนเลยมันคงทำให้คุณสนใจอย่างยิ่งเมื่อได้รู้ว่าท่านอนของคุณส่งผลอย่างมากต่อระบบย่อยอาหารในสมัยโบราณพระสงฆ์จะเอนตัวนอนลงหลังจากการฉันอาหารทุกมื้อเพื่อช่วยในการย่อยอาหารในการแพทย์แผนตะวันออกโบราณหรือที่รู้จักกันในชื่อแบบการแพทย์อายุรเวทกล่าวว่าเพื่อช่วยในการย่อยอาหารที่เหมาะสมคนเราควรนอนตะแคงซ้ายจากคำแนะนำของการแพทย์แบบอายุรเวทกล่าวว่าคุณควรนอนตะแคงซ้ายเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพดังต่อไปนี้ดอกจันมันช่วยให้การย่อยอาหารทำงานได้อย่างเหมาะสมดอกจันช่วยให้เลือดไหลเข้าสู่หัวใจได้ง่ายขึ้นดอกจันช่วยให้น้ำดีไหลได้อย่างอิสระดอกจันช่วยล้างสารพิษที่เป็นอันตรายออกจากร่างกายดอกจันส่งเสริมสุขภาพของม้ามดอกจันช่วยให้หัวใจส่งเลือดลงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายดอกจันส่งเสริมการระบายน้ำเหลืองดังนั้นครั้งหน้าที่คุณเข้านอนทำให้แน่ใจว่าคุณนอนด้วยท่าตะแคงซ้ายสุขภาพของคุณสามารถดีขึ้นได้อย่างมากเพียงแค่ปรับเปลี่ยนท่านอนด้วยวิธีง่ายๆเช่นนี้